ดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้านอิสระวันนี้ก็มาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในวันที่5ตุลา2562ในประเด็นการปรับตัวกำใช้ชีวิตประจำวันกับกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่หลายคนก็วิตกกังวล นะครับว่าหลังจากที่รัฐะได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวและก็มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่20กันยา2562ที่ผ่านมาหลายคนก็กังวลว่าปัญหาจะเกิดขึ้นตามมาหรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับหลังจากนี้เมื่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกและก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.นะครับได้วางกฎระเบียบข้อบังคับในการที่จะบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นให้เสร็จสิ้นภายใน90วันหลังจากมีกฎหมายฉบับใหม่บังคับใช้วันครับพอดีต้องเดินทางก็มีติดขัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ประเด็นคือหลายคนก็กังวลในเรื่องดังกล่าวนี้ว่ามันจะเกิดปัญหาหรือไม่อย่างไรในกรณีการบังคับใช้กฎหมายแน่นอนครับพี่น้องประชาชนยังไม่ได้เข้าใจและได้ศึกษากฎหมายละเอียดโดยท่องแท้มันก็จะเกิดปัญหาต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและก็ความทันสมัยของเครื่องตรวจจับความเร็วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในกรณีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบกเดิมทีฮะต้องให้เจ้าพนักงานจราจรทางบกเป็นคนออกใบสั่งแต่ตอนนี้การออกใบสั่งโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การออกใบสั่งโดยเจ้าพนักงานเนี่ยถือว่าชอบด้วยกฎหมายแม้เจ้าตัวไม่อยู่นะครับเจ้าตัวไม่อยู่ไปจับจ่ายใช้สอยตลาดนะไปซื้อของตลาดแต่ไปเอื้อไปจอดรถในที่ห้ามจอดนะการที่เจ้าพนักงานเขียนใบสั่งเสียบหรือเหน็บไว้ในรถก็ถือว่าเป็นการออกใบสั่งโดยชอบและกรณีเราขับรถนะไปถนนหลวงและมีการตรวจจับความเร็วในช่วงและจังหวะใดๆช่วงหนึ่งของถนนโดยใช้เครื่องตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องตรวจจับความเร็วนะถ้าหากเราฝ่าฝืนเขากำหนดว่าไม่ขับเกิน120แต่เราขับไป130 140แน่นอนครับเครื่องตรวจจับก็จะบอกว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดตามมาตรา67นะครับมีโทษปรับเขาก็ออกไปสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือส่งไปที่บ้านถ้าหากเราทำผิดจริงถ้าเราไปเสียค่าปรับจบครับคดียาจบไปเลยเป็นคดีลูกหูโทษถ้าหากเราบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ขับรถเร็วเกินหมายกำหนดเราต้องเป็นเศษนะครับต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานบอกว่าตามวันเวลาตามใบสั่งดังกล่าวนั้นแท็กซี่จะมาไปดูรับแท็กซี่หน่อยนะครับเราไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้ขับเร็วเราก็ต้องไปต่อสู้แต่อัตราความผิดในเรื่องของการขับเร็วกว่าหมายกำหนดนะฮะปรับปรุงแก้ไขก็เติมทีนี้อยู่ที่ไม่เกิน 1,000 บาทอันนี้ก็มีฐานเดียวคือ500บาทก็สามารถนำใบเสร็จนะฮะใบปรับนะฮะใบสั่งเนี่ยไปเสียค่าปรับได้ที่ทุกสภ.ทุกสถานีโดยไม่ต้องบอกว่าเราไปขับรถเกินความเร็วอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแต่เราอยู่ศรีสะเกษเราก็มีหมายหรือมีใบสั่งมาถึงเราที่บ้านที่ศรีสะเกษเราก็ถือใบสั่งเนี้ยไปแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานและชำระค่าปรับเขาออกใบเสร็จให้ก็จบไปเห็นไหมฮะแต่กรณีคือปัญหาจะเกิดก็คือกรณีได้รับใบสั่งแล้วไม่แสดงตัวนี่ครับสำคัญคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ในกรณีที่มีการจดทะเบียนในนามของนิติบุคคลคือรถเป็นเจ้าของก็คือนิติบุคคลห้างร้านต่างๆและมีลูกจ้างนะฮะทำหน้าที่ขับขี่และปรากฏว่าขับไปแล้วทำให้ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการขับเร็วกว่าหมายกำหนดเขาให้ขับแค่120แต่ไปขับเกินนะฮะเป็น130 140ก็มีใบสั่งมาที่บ้านเสร็จแล้วก็ตัวเจ้าพนักงานลูกจ้างเราเนี่ยเพิกเฉยไม่แจ้งนายจ้างนะคือภายใน30วันเนี่ยนะครับหากได้รับใบสั่งแล้วเจ้าของรถซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยต้องพาตัวผู้ขับขี่ไปแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานเพื่อเสียค่าปรับเพราะรถเนี่ยมันออกในนามของนิติบุคคลจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเนื่องจากว่าจะมีการลิงก์กันระหว่างกรมขนส่งทางบกกับตำรวจก็จะรู้เลยว่ารถทะเบียนนี้45ขอนแก่น45หนองคาย45บึงกาฬเนี่ยใครเป็นเจ้าของปรากฏว่าเจ้าของแท้จริงก็คือนิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคลก็คือไม่มีตัวตนนะฮะไม่รู้ว่านิติบุคคล
ช้ใครขับรถในเวลานั้นนายกนายขอนายงก็เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลคือกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทต้องพาผู้ขับขี่ไปแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานบอกว่าฉันเป็นคนขับนะแล้วก็ชำระค่าปรับถ้าหากไม่ไปเนี่ยครับโดนเลยคราวนี้ถ้าภายใน30วันบริษัทห้างร้านต่างๆซึ่งเป็นเจ้าของรถเป็นผู้จดทะเบียนไม่พาผู้ขับขี่ไปแสดงตัวและเสียค่าปรับจะทำให้ค่าปรับเนี่ยจาก1เท่าเป็น5เท่าไม่ว่าอัตราค่าปรับอยู่ 1,000 บาทจะขยับเป็น5เท่าก็คือ 5,000 บาททันทีเลยถ้าหากว่าปรับขั้นต่ำ500บาทอย่างกรณีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดมาตรา67นะฮะอัตราโทษอยู่ที่500บาทถ้าหากเราไม่ไปแสดงตัวภายใน30วันเราก็จะโดน5เท่าก็คือ 2,500 ต่อครั้งและคราวนี้ที่มีข่าวออกมาข้อกำหนดระเบียบต่างๆที่บอกว่าจะมีการยกร่างแล้วก็นำมาใช้กรณีที่ใบปรับจะไปอยู่ที่สิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีการต่อภาษีรถยนต์ตรงนี้สำคัญสำคัญมากถ้าหากว่าหลังจากนี้ครบวันที่19ธันวาเนี่ยมีข้อกำหนดต่างๆพวกนี้ออกมาจะทำให้ประชาชนแบกรับตรงนี้ถ้าเราไม่สู้เราไม่ปฏิเสธก็ถือว่าเรายอมรับก็ยอมรับมันก็เข้าสู่ข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบกแล้วก็ผบ.ตร.สิ้นปีมาเราไปต่อทะเบียนรถยนต์เราก็ต้องจ่ายถ้าเราไม่จ่ายนะครับเขาก็จะออกป้ายวงกลมให้เราเนี่ยเพียงแค่เป็นป้ายวงกลมชั่วคราวภายใน1เดือนนะฮะ30วันเราต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งให้หมดถ้าไม่ชำระเราก็ไม่ได้ป้ายวงกลมที่แท้จริงเราเอารถไปวิ่งในถนนหลวงเราก็เสียภาษีแต่เราไม่ป้ายวงกลมที่แท้จริงเราก็ถูกปรับอีกปรับไม่เกิน 2,000 บาทจำมาตราไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับน้องประชาชนดังนั้นถ้าหากน้องประชาชนมั่นใจว่าเดี๋ยวไม่ผิดต้องปฏิเสธแต่ต้องยอมรับว่าการขับขี่รถยนต์ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นกรณีขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็คือขับรถเร็วอ่ะนะครับข้อหาอื่นส่วนมากจะน้อยนะห้ามแซงในที่ห้ามแซงพวกนี้คือเราต้องปรับตัวในช่วงนี้ต้องปรับตัวในระหว่างรอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยกันให้ขยายอัตราความเร็วสูงขึ้นจากที่กำหนดไว้แค่120ให้เป็นที่130 140ถนนทางมันสะดวกสบายทุกวันนี้นะฮะอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยผมก็เห็นใจในพี่น้องประชาชนต้องปรับตัวนะพวกนี้เราอยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การนำเครื่องตรวจจับความเร็วมาใช้เราก็ต้องปรับตัวถ้าหากปรับไม่ทันเราก็ต้องถูกปรับมีใบสั่งนะฮะถ้าหากรถเรายังจดทะเบียนนิติบุคคลอยู่เราไปแสดงตัวเลยบอกว่าเราเป็นคนขับแล้วก็ชำระค่าปรับไปก็500บาทก็จบไปถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันจะโดน5เท่าโดน5เท่าเลยนะครับนี่แต่ตรงนี้ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนต้องรออธิบดีกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ผบ.ตร.นี่ร่างข้อบังคับคนนี้ออกมาก่อนก็จะเห็นชัดๆก็วันที่19ธันวาคม2562จะมารูปแบบไหนยังไงแต่ระหว่างนี้ผมก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งหมดนะเพื่อที่จะดำเนินการให้มีการยกเลิกกฎหมายบางส่วนที่เป็นการกระทบสิทธิพี่น้องประชาชนนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องปรับตัวถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวและก็มีการขยายอัตราความเร็วสูงขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนส่วนนี้พรรคไทยศรีวิไลผมแนะนำประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้านสลักและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยศรีวิไลก็จะนำเรื่องนี้มาศึกษาอย่างละเอียดถ่องแท้เพื่อที่จะให้มีการรับรองคุ้มครองสิทธิ์น้องประชาชนช่วงนี้เราต้องระวังนะฮะอย่าฝ่าฝืนกฎหมายถ้าได้รับใบสั่งมีผลทันทีแล้วครับตอนนี้นะฮะคือหมายความว่ารอวันที่19เนี่ยมันความชัดเจนมันจะมาทันทีเลย19ธันวาคม2562คือมาตรา4ทับ1เนี่ยให้อำนาจอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกับผบ.ตร.เนี่ยออกข้อกำหนดข้อบังคับในการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกฉบับที่12เนี่ยให้มีการปรับปรุงแก้ไขและเป็นทิศทางที่เดียวกันมีการลิงก์กันระหว่างตำรวจกับขนส่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น้องประชาชนต้องพึงระวังถ้าวันนี้ต้องเดินทางกับคุณมินาวนะฮะผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะปรับตัวอย่างไรเราต้องพึงระวังติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเดี๋ยวได้มีข้อมูลข่าวสารใหม่เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกผมก็จะนำมาเสนอกับน้องประชาชนให้ได้รับทราบนะฮะ
การอธิบายกฎหมายต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรถ้าจริงๆแล้วกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ถ้าหากพูดละเอียดโดยมาตรา1ถึงมาตรา100กว่านะครับยาวมากนะฮะแต่เราจะพูดในประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดอีกทีนึงหลังจากเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ต้องขออนุญาตเดินทางนะครับเพราะว่าต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะครับพอดีทางทีมงานมารับแล้วนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยยังไงวิงวอนนะครับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่5นะครับโปรดสนับสนุนพรรคไทยศรีวิไลเพื่อให้ได้เสียงของฝ่ายค้านอิสระเพิ่มเติมขึ้นมา1เสียงก็เป็น3เสียงในการทําหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐที่จะมาดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์สังเคราะห์มาชี้แนะกฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบกฉบับใหม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์พี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ